ก็ล้างคาวด้วยเกลือแล้วก็น้ำส้มนะคะอันนี้ไม่มีน้ำส้มก็เลยใส่น้ำมะนาวแทนนะคะน้ำมะนาวขวดสัก2-3 น้ำค่ะเสร็จแล้วก็ต้มน้ำนะคะใส่อันนี้ดับคาวไปนะใบมะกรูดข่าตะไคร้โอเครอเดือดค่ะก็น้ำเดือดแล้วนะคะใส่ตีนไก่ลงไปต้มนะคะประมาณ25 นาทีถึงครึ่งชั่วโมงต้มยำต่อเลยนะคะ โอ้ยพริกเยอะมากเลยใส่ต้มยำตีนไก่ต้มยำซุปเปอร์สไตล์เรานะอันนี้ก็พริกเพิ่งใส่ไปเดี๋ยวรอให้เขาใส่เป็นต้มยำเครื่องต้มยำแบบนี้นะนี่ค่ะเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะต้มยำเดี๋ยวชิมดูเปรี้ยวแล้วไม่ต้องใส่มะนาวไม่ต้องใส่อะไรเลยโอชิเรามาชิมกันเลยค่ะชิมทีนด้วยสักหนึ่งทีนค่ะเปื่อยไหมนี่เดี๋ยวชิมโอ้ย เดี๋ยวนะมันยังร้อนอยู่เดี๋ยวรอแป๊บนึงเอามุมไหนดีนี่มุมนี้แหละจะได้อันนี้ด้วยนะร้อนๆเลยอันนี้ต้มประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะมันก็เปื่อยมันเป็นแบบว่าเราแช่ตู้เย็นไว้ตอนแรกว่าจะทำเล็บมือนางอะนะ แต่ต้มไม่ทำไมมันเปื่อยวะ แต่ว่าไม่เปื่อยมากนุ่มเหนียวกำลังพอดีเนาะต้มมันนี่ประมาณ40นาทีแหละอร่อยแซ่บดี วันนี้ก็กินได้หลายวันเลยเพราะว่าลุงก็ไม่กินสามีก็ไม่กินตีนไก่เนาะก็คงไม่หลายวันหรอกเพราะเราชอบกินนะเนาะก็น่าจะประมาณไม่เกิน2วันนะโอเคค่ะคลิปนี้ก็พาเพื่อนมาทำอาหารเนาะ การเข้าครัวนะ